สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ป้าไทยจะพาไปเล่ซากุระบนเขานะคะไอที่อยู่ข้างล่างนี่รู้เศร้าป้าไทยเองนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยออกร้องละค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนบนเขาเนี่ยค่ะจะมีไม่มานะคะแต่ว่าสวยดีค่ะดอกใหญ่ๆค่ะปีนี้เขาไม่ให้ขับรถขึ้นข้างบนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องมาขึ้นรถบัสที่สถานีมาสึดาค่ะนั่งรถไปประมาณ5นาทีค่ะจะเดินขึ้นไปก็ได้นะคะเรามาถึงข้างบนแล้วเราก็เข้าแถวซื้อบัตรนะคะบัตรราคา300เยนค่ะมีชิงช้าให้เด็กๆนั่งเล่นด้วยนะคะสมัยลูกป้าไทยเล็กๆป้าไทยก็เคยพามานั่งค่ะซากุระของญี่ปุ่นก็มีมาหลายหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆชนิดนี้ก็ชื่อคาวาสึค่ะสาเหตุที่ชื่อคาวาสึก็เพราะว่าในปี1955เขาค้นพบที่เมืองคาวาสึค่ะก็เลยชื่อตามเมืองนั้นค่ะอาจจะบ้านก็ประมาณเดือนกุมภานะคะจนถึงต้นเดือนมีนาค่ะช่วงที่บ้านก็ประมาณ 7-10 วันค่ะเพราะว่าจะร่วงเร็วมาถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาแลซากุระก็ต้องเช็คข้อมูลให้ดีๆก่อนนะคะวันนี้อากาศจะมัวๆค่ะปกติถ้าเกิดอากาศดีนะคะจะมองเห็นฟูจิสวยแบบนี้เลยค่ะทุกปีจะมีคนมาแลซากุระมากค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะออทีวีเหมือนกันนะคะคนที่เข้ามาจากไกลๆก็มีค่ะมาจากโตเกียวมาจากที่อื่นค่ะวันนี้ป้าไทยก็เห็นรายการทีวีเขาก็มาถ่ายทำอยู่เหมือนกันนะคะป้าไทยเห็นคนต่างชาติเขาก็มาเที่ยวกันมาเหมือนกันนะอย่างวันนี้ก็มีรายชาติเหมือนกันค่ะเนี่ยเพื่อนๆท่านตรงนี้มันก็จะเป็นดอยย่อยๆสวยมาค่ะสีเหลืองนี่ก็จะเป็นดอกผักกาดค่ะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านาโนฮานะค่ะบ้านพร้อมซากุระพอดีค่ะสีชมพูกับสีเหลืองสวยเลยค่ะคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปสักหน่อยค่ะแต่ป้าไทยก็อยากจะให้เพื่อนๆได้แลซากุระกันเต็มๆนะคะป้าไทยจะแนะนำการเดินทางไว้ที่ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่มาจะเมืองไทยก็น่าจะไปแลที่อื่นที่ว่ามันมีซากุระเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อใครมาแถวนี้อยากจะมาเที่ยวก็มาได้ค่ะใครที่มาไส้โอดาคิวก็มาลงที่สถานีชินมาสด้านะคะแล้วก็ข้างหน้านี่จะมีอุโมงค์นะคะเดินลอดอุโมงค์ไปแล้วก็จะมีทางสายมือจะบินเป็นลูกไฟนี่นะคะเดินไปที่สถานีมาสด้าค่ะแล้วก็ขึ้นรถบัสไปได้เลยนะคะ